بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังการพูดคุยกันในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสผมมาพูดคุยให้ความรู้และก็เป็นการเตือนสติแก่ตัวของผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้ณมัสยิดที่เป็นสถานที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดอันวารุซุนนะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญจนกระทั่งบรรดานักวิชาการหลายๆท่านได้กล่าวนะครับว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นวาญิบคำว่าวาญิบคือสิ่งที่จะต้องกระทำเป็นสิ่งที่เราทุกคนในฐานะของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องกระทําและจะต้องมีการปฏิบัติถ้าเราพิจารณาถึงชีวิตของมนุษย์นะครับเราในฐานะของบุคคลผู้ที่ไม่ได้เป็นมะซูมคําว่าบุคคลผู้ที่ไม่ได้เป็นมะซูมคือบุคคลผู้ที่ไม่ได้ปราศจากความผิดดังเช่นเหล่าบรรดานบีเหล่าบรรดารอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับเราย่อมที่จะพลั้งเผลอหรือมีการกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าการกระทําเหล่านั้นจะด้วยกับความตั้งใจหรือไม่ว่าการกระทําเหล่านั้นจะเกิดขึ้นด้วยกับความพลั้งเผลอหรือไม่รู้ตัวของพวกเราเพราะเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนกับเสียงกระซิบกับกระซาบ2อย่างเสียงกระซิบแรกก็จะบอกว่าให้ทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของคุณงามความดีเพราะไม่รู้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะยืนยาวไปถึงเมื่อไหร่แต่อีกข้างหนึ่งก็จะเหมือนกับมีเสียงกระซิบออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่ารอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบทําสิ่งที่เป็นการทําความดีเรื่องของการบริจาคเรื่องของการละหมาดรอไปก่อนให้อายุ50ปี60ปีก่อนตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานเสียก่อนเพราะนั้นธรรมชาติของมนุษย์จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมีสิ่งที่มากระตุ้นความรู้สึกให้อยากที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีเสียงกระซิบหนึ่งที่อยากจะชักจูงเราเนี่ยไม่ให้กระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเหล่านั้นดังนั้นเองนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์จะต้องมีการมุฮาซะบะห์วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคำว่าอันมุฮาซะบะห์คือในเรื่องของการตรวจสอบตัวของเราเองเพราะหนึ่งในหลักการศรัทธาของผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องที่รักทั้งหลายเราไม่ได้ถูกส่งมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แต่เพียงอย่างเดียวสำหรับมนุษย์สำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมและมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับเราจะเป็นคนสามโลกโลกที่หนึ่งคือโลกอะไรโลกของดุนยาโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ขณะที่เรายังมีลมหายใจขณะที่เรายังมีจิตวิญญาณขณะที่เรามีสติสัปชัญญะโลกแห่งดุนยาจะสิ้นสุดเมื่อถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อความตายมาถึงเมื่อความตายมาถึงเราจะเคลื่อนย้ายไปสู่โลกที่2โลกที่2เรียกว่าอัลบารซักอัลบารซักแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างดุนยากับโลกที่3ก็คือโลกอาคิเราะห์โลกของบารซักก็คือโลกแห่งกุโบรโลกแห่งหลุมฝังศพซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องประสบไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นนบีหรือไม่ว่าจะเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องประสบกับโลกของบารซักที่เราเรียกว่าโลกแห่งความตายและหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเกิดก็คือเมื่อมีการเป่าสังของท่านอิสรอฟีลมนุษย์ทุกคนก็จะฟื้นคืนชีพมาจากกุโบร์จากหลุมฝังศพเพื่อที่จะยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั่นคือการสอบสวนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้หน้าที่ของเราคือการตรวจสอบตัวของเราเองการตรวจสอบนะครับจิตใจของพวกเราการตรวจสอบในสิ่งที่เป็นการกระทำต่างๆของพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเขาไม่เชื่อในสามโลกหลายคนบอกนะครับว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ตายเมื่อตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่เป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แบบนั้นเราในฐานะของบ่าวผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อนะครับว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะถูกฝังและก็อยู่ในอัลลัมบารซักอัลลัมบารซักที่ซึ่งท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยเวลาที่ท่านได้รับฟังเรื่องราวของคำตักเตือนข้อเตือนอะไรใดๆเนี่ยท่านจะไม่ร้องไห้เลยแต่เมื่อมีการพูดถึงการถูกลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพท่านอุสมานก็จะร้องไห้จนกระทั่งคราวของท่านเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยกับน้ำตาและท่านก็กล่าวนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลกอบรอแท้จริงสุสานอัวลุมมานาซิลิลอาคิเราะห์เป็นสถานีแรกเป็นสถานที่แรกก่อนที่จะไปสู่โลกอาคิเราะห์ใครก็ตามแต่ที่เขามีความปลอดภัยในชีวิตในกุโบร์ในหลุมฝังศพโลกอาคิเราะห์ชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ง่ายดายแล้วก็สุขสบายแต่ใครก็ตามแต่ที่เขามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในกุโบร์ในหลุมฝังศพเขาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์จะอยู่ในสภาพที่มันหนักหน่วงกว่าสิ่งที่เขาประสบในกุโบร์ในหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองนะครับก่อนที่เราจะต้องถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาบุคคลผู้ที่ไม่เชื่อและก็ไม่ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ศรัทธาต่อวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนะฮุมกานูลายัรยูนะฮิซาบาพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เชื่อไม่ได้หวังในวันที่พวกเขาจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคิดว่าตายแล้วตายไปเลยเขาคิดว่าชีวิตในดุนยานี้เมื่อตายไปแล้วก็จบวะกัซซะบูบิอายาตินากิซซาบาและพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธต่อบรรดาสัญญาณต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นให้เขาได้เห็นบนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานวันนี้เราจะมาพูดคุยในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนและก็เตือนพวกเราให้มีการตรวจสอบตัวของพวกเราเองวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องราวของคนที่ซอละในเรื่องราวของเหล่าบรรดาซอฮาบะในเรื่องราวของคนดีที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับถูกเรียกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันรอฎิยัลลอฮุอันฮุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยต่อพวกเขาวะรอฎูอันและพวกเขาเหล่านั้นก็มีความพอใจนะครับในความพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามาฟังเพื่อที่จะให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราอยู่ในสภาพของบุคคลที่มีการมุฮาซะบะห์ตรวจสอบตัวของเราเองก่อนที่เราจะถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบหลังจากที่ท่านละหมาดอิชาเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เดินไปตามลำพังไปในสวนแห่งหนึ่งแต่ท่านอุมัรไม่รู้นะครับว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งที่กำลังเดินตามท่านอยู่ก็คือท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรเดินเข้าไปในสวนตามลำพังในสภาพที่สวนมีแต่ความมืดท่านอานัสเดินตามพอเข้าไปในสวนท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบผู้ที่ซึ่งได้รับสมญานามว่าอันฟารุกคือผู้ที่แบ่งแยกระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่เป็นความเท็จท่านอุมัรผู้ที่ซึ่งเป็นคอลีฟะคนที่สองต่อจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอุมัรที่ซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าถ้าท่านอุมัรเดินไปในทางหนึ่งทางใดแล้วชัยฏอนมันจะเดินอีกทางหนึ่งอัลลอฮ์คนระดับท่านอุมัรเนี่ยนะครับเข้าไปในสวนตามลำพังแล้วท่านอุมัรก็กล่าวนะครับว่ายับนันคอตตอบโอ้ลูกของคอตตอบโอ้คอลีฟะตุลมุสลิมีนผู้ที่เป็นคอลีฟะ
ลาตัตตะกียันนัลลอฮ์เจ้าจะเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาลายูอัซซิบันนะกัลลอฮุอะซาบันอะลีมาหรือเจ้าจะเป็นบุคคลผู้ที่ถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุมัรพูดกับตัวของท่านเองว่าวันนี้เนี่ยเจ้าจะอยู่ในลักษณะใดจะเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะอยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่ซึ่งถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่รักทั้งหลายคำพูดใครคำพูดของอุมัรคำพูดของบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดจากต่อจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกกล่าวแก่ตัวของท่านเองเป็นการตรวจสอบตัวของท่านเองโดยที่ท่านคิดว่าไม่มีใครได้ยินแต่ท่านอันนัสอิบนุมาลิกได้ยินและก็นำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงพวกเราอีกบุคคลหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายพวกเรารู้จักไหมครับบุคคลที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดบินอิดริสหลายคนไม่รู้จักมีใครรู้จักบ้างมูฮัมหมัดบินอิดริสมูฮัมหมัดบินอิดริสอัชชาฟีอีคืออิหม่ามอัชชาฟีของเราท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวในขณะที่วิญญาณของท่านจะออกจากร่างถ้าเป็นพวกเราเราคิดว่าท่านอิหม่ามชาฟีจะพูดจะหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรบุคคลผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้บุคคลผู้ที่ซึ่งถ่ายทอดบุคคลผู้ที่ซึ่งรักษาซุนนะห์รักษาแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวขณะที่วิญญาณของท่านจะออกจากร่างนะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอัดรีอะรูฮีฉันไม่รู้ว่าวิญญาณของฉันที่กำลังจะออกจากร่างเนี่ยตะซีรูอิลันญันนะห์มันจะได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสวงสวรรค์ฟาอูฮันนิอูจนกระทั่งฉันจะได้แสดงความปรีดีดีกับวิญญาณอันนี้เอาละตะซีรูอิลันนารหรือวิญญาณของฉันที่จะออกจากร่างมันจะถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโยนลงไปในขุมนรกเพื่อที่ฉันจะได้แสดงความเสียใจกับวิญญาณของฉันอัลลอฮุอักบัรท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์แม้ขณะที่ท่านจะเสียชีวิตท่านกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรวจสอบตัวของท่านเองวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามพวกเรานะครับว่าในแต่ละวันในชีวิตที่ผ่านมาเราคิดว่าตัวของเราเนี่ยได้ทำคุณงามความดีมากน้อยสักแค่ไหนเราได้ตรวจสอบการงานของเราบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันเราได้ตรวจสอบการงานของเราบ้างหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาบอกกับพี่น้องแล้วก็หันไปตรวจสอบตลอดระยะเวลา40ปี50ปีที่ผ่านมาไม่ต้องถึงขนาดนั้นพี่น้องตรวจสอบในระยะเวลาวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อเป็นคุณงามความดีที่จะทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราได้ทำอะไรบ้างในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันเป็นเรื่องของคุณงามความดีหน้าที่ของเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวสรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ช่วยเหลือเราให้ทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเวลาที่ผ่านมาเราอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบะห์ตัวพี่น้องชีวิตของผู้ศรัทธาก็มีอยู่แค่นี้แหละชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์เตาบะห์ตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดของพวกเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาอันมูฮาซาบะห์หมายถึงอะไรการตรวจสอบคืออะไรในภาษาอาหรับเนี่ยครับการตรวจสอบเนี่ยความหมายของมันก็คืออัลอัดก็คือในเรื่องของการคำนวณอย่างเช่นเวลาที่เรามีบริษัทเรามีห้างร้านเนี่ยการตรวจสอบกิจการการบริหารห้างร้านของเราก็คือในเรื่องของอัลอัดการตรวจสอบบัญชีว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกำไรเท่าไหร่ว่าในรอบปีที่ผ่านมาขาดทุนเท่าไหร่ว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการเจริญก้าวหน้ามีการเติบโตในเรื่องของธุรกิจสักกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือเรื่องของการตรวจสอบในดุนยาเพราะนั้นการตรวจสอบในอาคิเราะห์ก็คือว่าอันยะตะซอฟฟะฮาอันอินซานูฟีไลลิฮีคือการที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ย
ตรวจสอบการงานต่างๆของเขาในยามค่ำคืนคือการที่เราแต่ละคนเหมือนที่บรรดานักวิชาการบอกนะครับว่าเรื่องของการตรวจสอบมันเป็นสิ่งที่วาญิบนะครับมันเป็นสิ่งที่วาญิบมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนนะครับก่อนที่เราจะอ่านดุอาตรวจสอบว่าในวันที่ผ่านมาเนี่ยมินอัฟอาลินาฮาริฮีในการงานที่เราได้ทำในวันนี้เนี่ยฟาอิงกานามะฮ์มูดาถ้าการงานที่เราทำเป็นการงานที่1บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ2เป็นการงานที่ดีฉันได้ละหมาด5เวลาอย่างครบถ้วนฉันได้บริจาคไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ฉันได้ถือศีลอดสุนัตเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้มีคำพูดที่ดีต่อเพื่อนบ้านฉันได้มีคำพูดที่ดีต่อคนรอบข้างฉันได้ปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่ของฉันฟาอิงกานะมะห์มูดันอัมดอฮูขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตั้งใจที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอีกในวันรุ่งขึ้นวัตตะบะฮูบิมาชากะละฮูทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือทำในสิ่งที่มันมากกว่าสิ่งที่เราได้ทำในวันที่ผ่านมาเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ของเขาจะต้องดีกว่าเมื่อวานถ้าวันนี้ของเราเนี่ยเท่าเมื่อวานเนี่ยเสมอตัวนะแต่ถ้าวันนี้ของเราแยกเมื่อวานขาดทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องดีกว่าเมื่อวานเอาตัวอย่างง่ายๆการอ่านกุรอานพี่น้องในเดือนรอมฎอนเราอ่านกุรอานจบ1เล่มจบ1จบ2จบ3จบใช่ไหมในช่วงของเวลาปกติอ่านกุรอานอย่างน้อยวันละ5อายะห์วันนี้เราอ่าน5อายะห์อาทิตย์หน้าตั้งเจตนาไว้เลยเพิ่มเป็นอีก5อายะห์เป็น10อายะห์หรือให้มันดีไปกว่านั้นวันนี้เราอ่าน5อายะห์พรุ่งนี้อ่าน5อายะห์พร้อมกับเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านชีวิตของเราจะต้องมีการตะตะวุฒจะต้องมีการพัฒนาถ้าวันนี้เราอ่าน5อายะพรุ่งนี้อ่าน5อายะนะครับก็ได้ในสิ่งที่เป็นผลบุญที่เท่าเดิมแต่ชีวิตของเราจะต้องเพิ่มพูนเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เพราะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานและวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้มีผู้ที่มาถามท่านคอลิฟะอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีเนี่ยนี่พูดถึงซอบาหมดเลยซอบาที่ได้รับข่าวดีจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์หมดเลยมีผู้ที่มาถามท่านอาลีบินอบีตอลิบโออาลีเอ๋ยหากท่านรู้ว่านี่ถามเหมือนถามพวกเราด้วยโออาลีเอ๋ยหากท่านรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านคิดว่าค่ำคืนนี้เนี่ยท่านจะทำอะไรเอาถามพวกเราถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืนนี้เราจะทำอะไรทำอะไรบ้างละหมาดทั้งคืนเลยตะฮัจญุดอ่านกุรอานเตาบ้าตัวซิกรุลลอฮ์ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ทำไงท่านอาลีบินอบีตอลิบกล่าวว่าไงครับวัลลอฮีขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่รู้ว่าถ้าพรุ่งนี้ถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะทำอะไรมากเป็นพิเศษกว่าสิ่งที่ฉันได้กำลังกระทำอยู่เพราะอะไรพี่น้องพ่อเราบรรดาซอบะคนที่ซอแล่เนี่ยเขามูฮาซาบะเขาตรวจสอบตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นว่ามีความบกพร่องเขาเปลี่ยนแปลงเขาเตาบ้าตัวเขาแก้ไขเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เขาทำในเรื่องของคุณงามความดีเขาเพิ่มเติมเขาทำให้มากขึ้นเพราะนั้นเขาพร้อมที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิงกานะมัซมูมานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าถ้าเราตรวจสอบตัวของเราตรวจสอบการงานของเราในวันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์วันนี้ไปนินทาเพื่อนบ้านวันนี้เนี่ยไปพูดจาไม่ดีกับคนรอบข้างวันนี้เนี่ยย่อกับมะใช้ชั้นทำนี้ชั้นปฏิเสธแล้วก็พูดจากับย่อกับมะด้วยกับคำพูดที่ไม่ดี
ถ้าเราตรวจสอบตัวของเราในลักษณะนี้แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะท่านนบีเป็นอะไรเป็นบุคคลที่ชื่อว่าเป็นมะซูมเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งได้รับการปกป้องจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นความผิดแต่เราบรรดาซอบาได้กล่าวนะครับว่าเวลาที่นั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่พวกเราจะได้ยินจากปากของท่านนบีอยู่เสมอคือคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยฉันขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอกลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบรรดาซอบะกล่าวนะครับว่าฉันได้ยินคำพูดนี้ของท่านนบีในแต่ละมัจลิสในแต่ละครั้งที่ท่านนบีนั่งกับพวกเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า70ครั้งหรือ100ครั้งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการมุฮาซะบะห์ไว้ในอัลกุรอานอย่างมากมายในหลากหลายอายะห์มาฟังอายะห์1นะครับในซูเราะห์อันอินฟิตอรอายะห์ที่10ถึง12พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนกิรอมันกาติบีนยะอ์ลามูนมาตัฟอะลูนเราต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆพระองค์อัลเลาะห์บอกนะครับว่าวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนและพวกเจ้าทั้งหลายจะมีผู้ที่คอยปกปักรักษาพวกเรารู้หรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมามีมาลาอิกะห์ที่คอยบันทึกคุณงามความดีคอยบันทึกการฝ่าฝืนของพวกเรามีมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านหน้าเราที่คอยปกปักรักษาเรามีมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านหลังเราที่คอยปกปักรักษาเรามีมาลาอิกะห์ที่คอยที่จะดูแลพวกเราตราบใดที่ไม่ถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเคยคิดมั้ยครับว่าเฮ้ยมันเกิดอุบัติเหตุอัลเลาะห์อักบัรฉันรอดฉันรอดมาได้อย่างไรเนี่ยนี่แหละเกิดจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์มาคอยดูแลเรามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญนะพี่น้องมันเกิดขึ้นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาคอยดูแลพวกเราและมาลาอิกะห์จะมีการเปลี่ยนเวรกันใน2เวลาด้วยกันเวลาแรกคือเวลาของการละหมาดซุบฮีเวลาที่2คือเวลาของการละหมาดอัสรีมาลาอิกะห์คอยจะมาเปลี่ยนเวรกันและเวลามาลาอิกะห์เปลี่ยนเวรกันเนี่ยก็จะมีการส่งเวรเหมือนเวลาเราทํางานเนี่ยมาบอกคนที่มารับงานต่อจากเราว่าอ๋อวันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมาให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยมาลาอิกะห์ก็จะมาส่งเวรกันและส่งเวรเสร็จแล้วก็จะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถามมาลาอิกะห์พวกเจ้าทิ้งบ่าวของฉันมาในสภาพไหนพอขึ้นไปเนี่ยอัลลอฮ์ถามนะอัลลอฮ์ถามทำไมก็อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ถามเพื่อให้มาลาอิกะห์เป็นประจักษ์พยานให้กับเราเอาพี่น้องลองคิดดูถ้ามาลาอิกะห์กลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาของการละหมาดซุบฮีที่เราอยู่กับเรื่องของการนอนหลับที่เราอยู่กับเรื่องนะครับของการละทิ้งในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่เป็นวาญิบของพวกเราคือการละหมาดซุบฮีนอนจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดแล้วมาลาอิกะห์จะไปบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรยาอัลเลาะห์ฉันจากบ่าวของท่านขณะที่เขานอนหลับจากการละหมาดเราอยากได้แบบนั้นมั้ยเราอยากได้อีกแบบนึงที่มาลาอิกะห์ไปบอกกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาร็อบโอ้พระผู้บานของฉันตะรักตูฮูวะฮูวะยุซัลลีฉันจากเข้ามาในขณะในสภาพที่เขากำลังละหมาดอยู่ในสภาพที่เขากำลังอ่านอัลกุรอานอยู่ในสภาพที่เขากำลังซิกรุลลอฮ์ล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแก่พวกเรานะครับว่าพี่น้องอยากจะได้ผลบุญของการทำอุมเราะห์ไหมพี่เอาคำถามแล้วพี่น้องอยากทำอุมเราะห์ไหมอยากแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสอยากได้ผลบุญไหมทำแบบนี้หลังท่านนบีเล่าบอกแก่พวกเรานะครับว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮีและหลังจากละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วเนี่ยเขานั่งรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่ละหมาดของเขานั่งอ่านกุรอานนั่งรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่ง
ดวงอาทิตย์ขึ้นพอเข้าเวลาละหมาดของการละหมาดดูฮาเวลาของการละหมาดดูฮาเนี่ยตั้งเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ1ด้ามหอกหลังจากละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนั่งติรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนั่งอ่านอัลกุรอานนะนั่งติรุลลอฮ์นั่งอ่านอัลกุรอานพอถึงเวลาของการละหมาดดูฮารุกขึ้นละหมาดดูฮา2รอกะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผลบุญที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนกับการทําอุมเราะห์อัลลอฮุอักบัรและมาลาอิกะฮ์ในตอนเย็นกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามนะครับว่าเจ้าทิ้งบาปของเรามาในสภาพไหนถ้าเราเป็นคนไม่เอาเรื่องไม่เอาชี้ในเรื่องของศาสนามาลาอิกะฮ์ก็จะตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งเขามาขณะที่เขายุ่งกับเรื่องของการค้าขายจนกระทั่งไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดหรือเราอยากจะได้คำตอบของมาลาอิกะฮ์ที่ตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันทิ้งพวกเขามาขณะที่เขากำลังยืนละหมาดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการละหมาดที่มีความเวลาของการละหมาดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือการละหมาดอัสรีฮาฟิซูอะลัสศอลาวาตพวกท่านทั้งหลายจงรักษาการละหมาด5เวลาต้องรักษาให้มั่นคงไม่ทิ้งละหมาดแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามตราบใดที่มีสิทธิสัมปชัญญะฮาฟิซูอะลัสศอลาวาติวัสศอลาตินวุสตอและโดยเฉพาะการละหมาดในตอนกลางก็คือการละหมาดอัสรีนั่นคือสิ่งที่เน้นหนักเพราะอะไรเพราะเวลาของการละหมาดอัสรีส่วนใหญ่เนี่ยคนไปทำงานก็จะเหนื่อยกับการทำงานคนที่เป็นพ่อค้าพ่อขายนะครับก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาที่ร้านเยอะเลยช่วงเวลานี้จนกระทั่งยุ่งอยู่กับเรื่องของดุนยาลืมที่จะละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและพวกท่านทั้งหลายนั้นจะมีผู้ที่คอยพิทักษ์รักษากิรอมังกาติบีนกิรอมังกาติบีนและเป็นผู้ที่คอยบันทึกในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆของเจ้ายาอาลามูนามาตัฟอาลูนพวกเขาเหล่านั้นจะรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้มันแคบไปกว่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าในซูเราะห์กอฟอายะห์ที่16ถึง18วะลากอดคอลักนันอินซานและเราได้สร้างมนุษย์และเราได้สร้างมนุษย์วะนะอะลัมมาตุวัสวิซุบิฮีนัฟซุและความรู้ของเราเหนือกว่ามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เนี่ยจะบันทึกในสิ่งที่เป็นการงานหลังจากที่เราได้ทำไปแล้วมาลาอิกะห์ถึงจะบันทึกวะนะอะลัมมาตุวัสวิซุบิฮีนัฟซุแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงสิ่งที่มันกระซิบกระซาบอยู่ในหัวใจของมนุษย์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงขนาดนั้นดังนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราคิดที่จะทำความดีเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านขวาเรามาลาอิกะห์เนี่ยบ่าวของฉันคนนี้เนี่ยกำลังคิดที่จะทำความดีบันทึกไว้เลยนะบันทึกไว้เลย1ความดีถ้าเขาทำเพิ่มเป็นเท่าไหร่10ถึง700ถ้าเขาทำในสิ่งที่เขาคิดที่จะทำความดีเพิ่มไปเลย10เท่าถึง700เท่าแต่เวลาที่เราคิดที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกมาอะไรกะบ่าวของฉันกำลังคิดที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่าบันทึกเผื่ออะไรเผื่อว่าเขาเปลี่ยนใจถ้าเขาทำล่ะบันทึกเพียงแค่1พอนะอัลลอฮุอักบัรดูความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเวลาที่เราคิดจะทำความดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งมาลาอิกะฮ์ด้านขวาเลยบันทึกไปเลย1ความดีแค่คิดได้1ถ้าทํา10ถึง700หรืออาจจะมากกว่าแต่ถ้าคิดที่จะทำในสิ่งที่เป็นความผิดอัลเลาะห์บอกมาลาอิกะฮ์มั้ยบอกแต่บอกว่าไงอย่าเพิ่งบันทึกถ้าเขาทำคอยบันทึกแต่บันทึกเพียงแค่เท่าไหร่1พอวะละกอดคอลักนันอินซานวะนะอะลัมมาตุวัสวิซุบิฮีนัฟซุ
วะนะห์นุอักรอบุอิไลฮิมินฮับรินวะลีดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและเราเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับบ่าวมากกว่าเส้นเลือดที่อยู่ในตัวของเขาเสียอีกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิดของเราเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้หมดเลยไม่ใช่รู้เพียงแค่ความคิดในวันนี้นะครับรู้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะคิดเราจะทำอะไรอยู่ภายใต้ความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดกับพวกเรามากกว่าเส้นเลือดที่อยู่ที่คอหอยของพวกเราเสียอีกอิซยะตะลักกัลมุตะลักกียานอิซยะตะลักกัลมุตะลักกียานและเมื่อได้มีการพบกันอานินยามีนิวะอานิชชิมาลิกออีดของมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านขวาและมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านซ้ายมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านขวาจะคอยบันทึกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านซ้ายจะเป็นผู้ที่คอยบันทึกในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายันฟิซุมินกอลินอิลลารอดัยอิลลาลาดัยฮิรอกีบุลอาตีดทุกคำพูดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์กุรอานนี้พูดถึงคำว่าคำพูดมายันฟิซุมินกอลินทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของเราแค่คำพูดเนี่ยอิลลาลาดัยฮิรอกีบุลอาตีดมันจะต้องถูกบันทึกและถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นการกระทําไม่ต้องพูดถึงเพียงแค่คำพูดออกมาคำพูดเดียวเนี่ยจะถูกบันทึกและจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นการกระทำของเราแน่นอนเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากที่เราเคยเป็นเด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่จนกล้าวเข้าสู่วัยชราวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมันก็ผ่านไปพร้อมกับการงานต่างๆของเรามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเราได้ประพฤติปฏิบัติหลังจากที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างในเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับที่เราจะนำไปทูลถวายที่ให้มาแล้วก็ไปบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราอยู่กำลังอยู่ในสภาพของผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าฮาซิบูอังฟูซะกุมกอบลาอันตุฮาซะบูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของพวกท่านเองก่อนที่พวกท่านจะต้องถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่เรามนุษย์ทุกคนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายฟื้นคืนชีพมาจากกุโบสถ์จากหลุมฝังศพและก็ถูกรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรในสถานที่ที่แผ่นดินเนี่ยนะครับไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยเป็นแผ่นดินที่ขาวสะอาดไม่มีบาปไม่มีความผิดอะไรเลยที่เคยเกิดขึ้นเราจะถูกรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรและมนุษย์แต่ละคนนะครับก็จะฟื้นมาในสภาพของอูรอตันฮูฟาตันอุซลาในสภาพที่เปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าไม่มีรองเท้าในสภาพที่ซึ่งนะครับไม่ได้ถูกขิตันอยู่ในสภาพของการเปลือยกายท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ฟื้นขึ้นมาในสภาพของการเปลือยกายและผู้หญิงกับผู้ชายเขาจะไม่มองกันหรอกเหรอท่านนบีบอกนะครับว่ายาอาอิชะฮ์โออาอิชะฮ์เอ๋ยความวุ่นวายความหวาดกลัวที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละชีวิตในวันนั้นเนี่ยจนกระทั่งทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่สนใจในการที่จะมองต่อบุคคลอื่นทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันพวกเราจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นระยะเวลา 50,000 ปีเพื่อที่จะถูกเรียกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนถูกเรียกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนฮาซิบูอังฟุซะกุมดังนั้นท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของพวกท่านเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้กอบละอันตุฮาซะบูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลาย
ุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทำมันจะถูกนำเสนอมันจะถูกถามจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับขณะที่เรารับสมุดบันทึกไม่ว่าจะด้วยกับมือข้างขวาหรือด้วยกับมือข้างซ้ายนะครับคนที่ถูกรับด้วยกับมือข้างซ้ายก็จะกล่าวนะครับว่ามาลีฮาซันกิตาบนี่มันหนังสือบันทึกอะไรกันเนี่ยวันที่เราถูกสอบสวนวันที่เราไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาลีฮาซันกิตาบลายูกอดิรุซอกีรอตันวะลากะบีรอตันอิลลาอะห์ซอฮานี่คือสมุดบันทึกอะไรที่มันบอกที่มันกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่วันนั้นเราจะไม่สามารถที่จะสอบสวนตรวจสอบตัวของเราเองได้นะครับเพราะเราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นฮาซิบูอังฟุสะกุมกอบละอันตุฮาซะบูวะซินูอะมาละกุมท่านอุมัรกล่าวต่อไปนะครับว่าจงชั่งความดีของพวกท่านกอบละอันตูซะนูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกชั่งด้วยกับตาชั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อนะครับว่าในวันกิยามะห์มนุษย์แต่ละคนจะถูกชั่งบนตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตาชั่งที่ไม่มีการช่อโกงตาชั่งที่ไม่มีสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้วะซินูอามาละกุมจงชั่งการงานของพวกท่านก่อนที่พวกท่านจะถูกชั่งด้วยกับตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในวันนั้นในวันกิยามะห์มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่สูงใหญ่นะครับมีร่างกายที่ใหญ่โตขึ้นบนตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่มีน้ำหนักของคุณงามความดีอะไรเลยนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่ใหญ่โตแต่ขนาดเดียวกันบุคคลอีกบุคคลหนึ่งด้วยกับแค่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์อื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีน้ำหนักบนตาชั่งความดีนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าภูเขาอุฮุดครั้งหนึ่งนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ขึ้นไปบนต้นไม้ไปเก็บกิ่งคอยพวกเรารู้จักต้นคอยมั้ยต้นคอยเนี่ยอาหรับเขาจะนำมาตัดแล้วมาทำเป็นซิวากไว้แปรงฟันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับขึ้นไปเก็บกิ่งคอยเพื่อที่จะนำมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอขึ้นไปปั๊บปรากฏว่ามือเนี่ยเก็บกิ่งคอยแต่ขาทั้งสองเนี่ยห้อยลงมาข้างล่างเหล่าบรรดาซอบะห์ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีเห็นขาเล็กๆของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยกำลังขยับอยู่ก็หัวเราะท่านนบีกล่าวนะครับว่ามิมมะตะฮะกูนพวกท่านหัวเราะอะไรกันท่านหัวเราะมินดิดกอติซาก้อยอิบนุมัสอูดท่านกำลังหัวเราะกับขาเล็กๆทั้งสองของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดกันนั้นหรือวัลลอฮีขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาทั้งสองของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมีน้ำหนักบนตาช่างความดีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มากกว่าภูเขาอุฮุดซะอีกอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัวเล็กๆของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมีน้ำหนักบนตาช่างความดีณวันกิยามะห์มากกว่าภูเขาอุฮุดด้วยกับอะไรล่ะพี่น้องด้วยกับอีหม่านความศรัทธาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีด้วยกับการตรวจสอบตัวของท่านเองขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าIrtahalat ad-dunya mudbiratan โลกดุนยาเนี่ยมันกำลังจากไปทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังเดินจากโลกดุนยาใช่ไหมทุกวันนี้เรากำลังเดินจากโลกดุนยาไปสู่โลกอาคิเราะห์ Wartahalat akhirah mukbilatan และโลกอาคิเราะห์กำลังใกล้จะมาถึงคำว่าโลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับสำหรับผู้ศรัทธาก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่วิญญาณของเราออกจากร่างนั่นคือจุดเริ่มต้นของโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นโลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับระยะเวลาเนี่ยมันยาวนานมากกว่าโลกดุนยามันเริ่มตั้งแต่วันที่เราอยู่ในกุบะห์ในหลุมฝังศพจ
จนกระทั่งวันที่เราฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์จนกระทั่งเราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอาศัยอยู่ในสวงสวรรค์นั้นอย่างถาวรตลอดไปขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่ได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอามีนวะลิกุลลิวาฮิดิมินฮาบานูนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยท่านอาลีบอกว่ามันมีลูกของมันมีลูกมีหลานของมันดุนยาก็มีลูกหลานอาคิเราะห์ก็มีลูกหลานฟะกูนูมินอบนาอินอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายจงเป็นลูกหลานของอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายจงให้ดุนยานี้เปรียบเสมือนกับทางผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในบทกลอนบทหนึ่งท่านกล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลิลลาฮิอิบาดันฟูตอนาและในบางส่วนของบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นบ่าวที่ฉลาด บ่าวที่ฉลาดทำอย่างไรท่านอิหม่ามชาฟีตอลละกุดดุนยาวะคอฟุนฟิตนาพวกเขาเหล่านั้นตอลักอย่าขาดอย่าขาดกับดุนยาด้วยกับความกลัวในการทดสอบต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาบททดสอบด้วยกับทรัพย์สินบททดสอบด้วยกับลูกหลานบททดสอบด้วยกับสามีบททดสอบด้วยกับภรรยาบททดสอบด้วยกับเพื่อนบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือบททดสอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราพี่น้องว่าจริงไหมทุกวันนี้เรากำลังเจอกับบททดสอบต่างๆคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็เจอกับบททดสอบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็เจอกับบททดสอบในเรื่องของความลำบากยากจนคนที่มีลูกหลานก็เจอกับบททดสอบของลูกหลานที่ไม่เข้าใจไม่สนใจในเรื่องของศาสนาคนที่มีบ้านมีรถก็เจอกับบททดสอบในสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาตอลละกุดดุนยาวะคอฟุนฟิตนาท่านอิหม่ามอัชชาฟีจึงบอกนะว่าคนฉลาดอย่างพวกเราเนี่ยตอลักอย่าขาดกับดุนยาด้วยกับความกลัวในสิ่งที่เป็นบททดสอบเหล่านั้นกลัวว่าจะไม่ผ่านบททดสอบพี่น้องเวลาขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าขอนะครับว่าอัลเลาะห์ทดสอบฉันเลยอย่าขอแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของอีหม่านสักแค่ไหนเราสามารถที่จะผ่านบททดสอบต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่านาซารูฟีฮาฟะลัมมาอาลิมูพิจารณาในสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยาความเขียวชอุ่มความเพลิดเพลินการความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาอันนาฮาไลซัตลิฮัยยินวะตอนามันไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่อย่างถาวรดุนยาเราพิจารณาถึงสิ่งรอบข้างบุคคลรอบข้างหลายๆคนในปีที่ผ่านมามานั่งฟังบรรยายร่วมกับพวกเราตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพหลายๆคนมีบ้านหลังใหญ่หลังโตผ่านไปไม่กี่ปีจากบ้านหลังใหญ่หลังโตกลายเป็นกระต๊อบเล็กๆเนื่องจากการขาดทุนในเรื่องของการค้าขายดุนยามันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนอันนะฮาไลซัตลิฮัยยินวะตอนามันไม่ใช่สถานที่ที่คนมีสีปัญญาเนี่ยจะไปยึดติดอยู่กับมันมันจะต้องมีวันสิ้นสุดไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ว่าความสิ้นสุดนั้นจะเป็นความสิ้นสุดของชีวิตของเราหรือไม่ว่าความสิ้นสุดนั้นจะเป็นความสิ้นสุดของดุนยาเองทำยังไงล่ะทีนี้ยาลูฮาลุดยะตันชีวิตของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาในดุนยาแล้วทำอย่างไรล่ะในเมื่อมันต้องอยู่อ่ะยาอาลูฮาลุดยะตันท่านอิหม่ามอัชชาฟีบอกนะครับว่าให้คิดว่าดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับมหาสมุทรที่เราอยู่ฝั่งหนึ่งและจะไปที่ไหนสถานีสุดท้ายของเราคืออะไรอาคิเราะห์ยาอาลูฮาลุดยะตันให้ดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนมหาสมุทรแล้วทำอย่างไรที่จะก้าวข้ามผ่านมหาสมุทรแห่งดุนยานี้ไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้ทำยังไงพี่น้อง
วัตตะคิดูซอลิฮัลอามาลิฟีฮาซุฟูนาจะต้องอาศัยเรือจะต้องอาศัยยานพาหนะและยานพาหนะที่ว่านี้คืออะไรซอลิฮัลอามานการงานต่างๆที่ดีของพวกเราการละหมาดของเราแหละที่จะเป็นสฟีนะจะเป็นเรือทำให้เรารอดไปจนกระทั่งถึงโลกอาคิเราะห์การถือศีลอดของเราแหละจะเป็นเรือที่ทำให้เราไปถึงโลกอาคิเราะห์การบริจาคของพวกเรานั่นคือสิ่งที่จะเป็นยานพาหนะให้เราผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์การทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเรานั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรือของเราเป็นเรือของเราไปสู่โลกอาคิเราะห์ถ้าวันนี้เราคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันว่ายน้ำได้เดี๋ยวก็จมเพราะว่ายน้ำเดี๋ยวมันก็มีเหน็ดมีเหนื่อยเหมือนคนที่เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังเดี๋ยวร้อยฉันอายุ50ปีก่อน60ปีก่อนแล้วฉันจะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไปถึงกลางทางเป็นไงจมแต่พวกเราก้าวผ่านเพราะอะไรเพราะเราใช้การงานที่ดีการงานที่ซอลและไปเป็นพาหนะที่จะผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์เราจะต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองพี่น้องที่รักทั้งหลายวะกูนูมินอบานาอิลอาคิเราะห์ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงเป็นลูกหลานของอาคิเราะห์วะลาตะกูนูมินอบานาอิดดุนยาอย่าไปจมปลักอย่าไปยึดติดกับโลกดุนยาเพราะโลกดุนยาเนี่ยมันสูญสลายพี่น้องรู้จักท่านคอลิฟะห์ฮารุนอัรรอชีดมั้ยครับท่านคอลิฟะห์ฮารุนอัรรอชีดเนี่ยเป็นผู้นำที่อยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของมุสลิมว่ากันว่าอำนาจของท่านในตอนนั้นเนี่ยนะครับครอบคลุมไป1ส่วน3ของโลกท่านคอลิฟะฮารุนอัรรอชีดด้วยกับอำนาจที่มากมายของท่านท่านกล่าวแก่ก้อนเมฆยาซะฮาบโอ้ก้อนเมฆเอ๋ยไม่ว่าเจ้าจะนำเมฆฝนไปตกณสถานที่แห่งใดแล้วมีผลละหมากรากไม้ที่มันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยผลละหมากรากไม้เหล่านั้นมันก็จะกลับมายังกรองคลังของฉันพูดถึงความยิ่งใหญ่ไม่ว่าเมฆฝนเนี่ยจะไปตกที่ไหนจะไปตกที่ใดสิ่งที่มันงอกเงยมาจากพื้นดินเนี่ยมันจะเข้ามาสู่กรองคลังของฉันในวันที่ท่านเจ็บป่วยท่านให้คนรับใช้ของท่านเนี่ยแบกร่างของท่านเนี่ยไปยังสถานที่ที่จะเป็นที่ฝังเป็นกุโบร์ของเหล่าบรรดาคอลีฟะพอท่านเห็นสิ่งสถานที่ที่จะเป็นที่ฝังร่างของท่านท่านเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้ายามัลลายะซูลุมุลกุและกล่าวนะครับว่าโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อำนาจของพระองค์ไม่มีวันสูญสลายอิรฮัมมันกอซาละมุนกุขอพระองค์ได้ทรงเมตตาต่อผู้ที่วันนี้อำนาจที่เหี้ยของเขากำลังจะสูญสลายไปหมดแล้วโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่อำนาจของพระองค์ไม่มีวันสูญสลายขอพระองค์ได้ทรงเมตตาต่อวันต่อบ่าวของพระองค์คนนี้ที่วันนี้อำนาจของเขากำลังที่จะสูญสลายไปแล้วอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่คนที่เขาตรวจสอบตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะนึกเขาจะคิดว่าโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เรารวบรวมทั้งหมดเนี่ยวันที่เราตายไปเพียงแค่ผ้ากฟันสามผืนและถูกฝังร่างอยู่ในดินฟาอินนันเยามาอามาลุนวะลาฮิซาบท่านคอลิฟะห์อาลีกล่าวต่อไปนะครับว่าโลกดุนยานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานมันเป็นเรื่องทำการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้แม้ว่าเราจะทำชั่วแค่ไหนเราจะไม่ถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้วันนี้แม้ว่าเราจะทำดีมากสักแค่ไหนเราจะไม่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้เพราะอะไรอันเยามะอามาลุนวะลาฮิซาบเพราะวันนี้เป็นเรื่องของการทำงานไม่มีการถูกสอบสวนวะกอดันแต่วันที่วิญญาณของเราออกจากร่างฮิซาบุนวะลาอามันวันนั้นแหละพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จะ
กลับมาทำในสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการและความเสียใจของมนุษย์จะเกิดขึ้นความเสียใจของคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นใน2สภาวะด้วยกันใน2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกสภาวะแรกคือวันที่ความตายมาถึงเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรามีชีวิตคือการทำงานไม่มีการถูกสอบสวนแต่เมื่อวิญญาณของเราออกจากร่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฮัตตาอิซาจาอะฮาดะฮุมุลเมาตจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาถึงพวกเขาความตายที่ซึ่งไม่เคยส่งหนังสือมาเตือนเหมือนการไฟฟ้าจะตัดไฟส่งหนังสือมาเตือนก่อนเมื่อเจ้าหนี้ต้องการที่จะทวงหนี้ส่งหนังสือมาเตือนก่อนแต่ความตายไม่เคยส่งหนังสือมาเตือนความตายไม่เคยบอกล่วงหน้าความตายไม่เคยเลือกอายุเมื่อความตายมาถึงกอลร็อบบิรญูนคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่ตรวจสอบตัวเองคนที่กระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามก็จะกล่าวร็อบบิรญูนโอพระผู้เป็นบานของฉันให้ฉันได้กลับมายังดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งมาทำไมล่ะลาอัลลีอะมะลูซอลิฮันฟีมาตะรอกได้มาทำในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีที่ฉันได้ละทิ้งเพราะท่านอาลีบอกว่าไงดุนยาเป็นอะไรอามาลุนวะลาฮิซาบเป็นเรื่องของการกระทำการงานไม่มีการถูกตรวจสอบวะกอดันแต่วันที่เมื่อความตายมาถึงฮิซาบุนวะลาอามันเป็นวันที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกตรวจสอบและไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เป็นการงานและอัลลีอามาลูซอลิฮันฟีมาตอรอกจะกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลเลาะห์ให้ฉันได้กลับมายังดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่ฉันได้ละหมาดเพื่อที่ฉันได้นั่งตัสบีฮ์เพื่อที่ฉันได้นั่งซิกรุลลอฮ์เพื่อที่ฉันได้นั่งอ่านกุรอานเพื่อที่ฉันได้บริจาคเพื่อที่ฉันได้กระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ฉันได้ละทิ้งขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยากัลลาอินนะฮะกะลิมาตุนฮัวกออิลูฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่านั่นเป็นเพียงแค่คําพูดที่ออกมาจากปากของพวกเขาวะมิวรออิฮิมบารซะคุนอิลายามิยุบอาซูนและสิ่งที่พวกเขากำลังประสบก็คือชีวิตในบารซักในกุโบร์ในหลุมฝังศพจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และความเสียใจในสภาวะต่อมาในครั้งต่อมาก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในวันที่พวกเขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกโยนลงไปเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกพวกเขาก็จะกล่าวนะครับว่าวะกอลัลลาดีนฟินนาร์และบรรดาบุคคลผู้ที่ถูกลงโทษอยู่ในนรกจะกล่าวลีคอซานาติยะฮันนัมแก่มลาอิกะห์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลนรกยะฮันนัมชื่อว่ามาลิกมาลิกะที่ทำหน้าที่ในการดูแลนรกยะฮันนัมเนี่ยชื่อว่ามาลิกมนุษย์ที่ถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมก็จะกล่าวแก่มาลิกนะครับว่าโอ้มาลิกเอ๋ยโอดูร็อบบะกุมช่วยขอต่อพระวิญญาณของท่านให้ฉันให้พวกเราหน่อยขออะไรล่ะยูคอฟฟิฟอันนายาวมัมมินัลอาซาบให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยบรรเทาช่วยลดการลงโทษที่เกิดขึ้นที่วันนี้เนี่ยเราทนไม่ไหวแล้วเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อการทดสอบต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วช่วยลดหน่อยบรรเทาหน่อยสักวันนึงก็ได้สักชั่วโมงนึงก็ได้ก็รู้ก็จะมีเสียงตอบเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลนรกก็จะกล่าวตอบแก่พวกเขานะครับว่าอะวะลัมตะกุตะตีกุมรุซูลุกุมบิลบัยยินาตในขณะที่พวกเจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งรอซูลมาบอกในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของสิ่งที่จะทำให้พวกเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือมาไหมพี่น้องมามีกุรอานไหมมี
มีแบบฉบับมีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงพวกเรามั้ยมีและไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวมนุษยชาติทั้งหมดเลยรู้มั้ยรู้กอลูบะลาพวกเขาก็จะกล่าวตอบนะครับว่าบะลาใช่เราเคยได้ยินในเรื่องของอัลกุรอานเราเคยได้ยินในเรื่องของมุฮัมมัดกอลูเราบรรณามาแล้วก็จะกล่าวตอบแก่พวกเขานะครับว่าฟะดูวะมาดูอาอุลกาฟิรีนอิลลาฟีดอลาลพวกเจ้าจงขอไปเถอะเพราะดูอาของพวกเจ้านั้นจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุมยัสตอริคูนฟีฮาและพวกเขาก็จะกรีดร้องด้วยกับความเจ็บปวดรับบานาอัคริจนาโอ้พระผู้อวยพรของพวกเราให้เราออกไปจากนรกสักครั้งหนึ่งเถิดนะมันซอลิฮันกอยรอลละดีกุนนานะมันเพื่อที่เราจะได้ไปกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พวกเราได้ละเลยเพิกเฉยขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแก่พวกเขาว่าไงครับอะวะลัมนุอัมมิรกุมเราไม่ได้เคยให้โอกาสให้ชีวิตอายุใครแก่พวกเจ้าอย่างมากมายมายะตะซักกะรุฟีฮิมันตะซักกะรสำหรับบุคคลผู้ที่จะรำลึกถึงสิ่งที่เป็นคำตักเตือนที่จะรำลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพื่อที่จะรำลึกในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาวะยาอะกุมุนนะซีรและให้มีนบีเพื่อที่จะมาสอนมาบอกนะครับในเรื่องราวของศาสนาแก่พวกเขาฟะซูกูฟะมาลิซซอลิมีนมินนะซีรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงริมรถการลงโทษและสำหรับบุคคลผู้ที่อาธรรมนั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวแก่พวกเราเป็นการเตือนเป็นการบอกในเรื่องของมุฮาซะบะห์ในเรื่องของการตรวจสอบตัวของเราเองท่านนบีกล่าวอย่างนี้ครับพี่น้องอันกัยยิสุคนที่ฉลาดเราจะเห็นนะครับว่าบรรดาสลาฟุซอลและบรรพชนพวกของพวกเราแต่ละคำพูดของพวกเขาเนี่ยก็จะนำมาจากฮะดีษนำมาจากอัลกุรอานท่านนบีบอกว่าอันกัยยิสุคนที่เฉลียวฉลาดเนี่ยมันดานานับซะฮูวะอาลิมวะอามิลาลิมาบะดันเมาต์คือคนที่ตรวจสอบตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาคนที่ฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาวะอามิลาลิมาบะดันเมาตรวจสอบแล้วทำไงล่ะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเพื่อชีวิตหลังจากความตายปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานเพื่อที่จะในวันที่เขาถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีความง่ายได้ท่านนบีได้เล่าให้เราฟังในหะดีษบทหนึ่งนะครับได้มีคนที่ซอและคนดีคนหนึ่งถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ยืนถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ยืนด้วยกับความกลัวเหมือนกับเวลาที่เราขึ้นศาลเวลาที่เราไปศาลตำรวจเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นความผิดยืนด้วยกับความกลัวว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตรวจสอบจะนำสิ่งที่เขาได้กระทำเนี่ยมานำเสนอให้แก่เขาและถูกลงโทษด้วยกับการถูกโยนลงไปในนรกแต่ด้วยกับความดีด้วยกับการเตาบะสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแก่เขาก็คือว่าเจ้าได้ทำในสิ่งนั้นเจ้าได้ทำในสิ่งนี้ในวันนั้นในวันนี้ในสถานที่นั้นในสถานที่นี้ทำในสิ่งที่เป็นความผิดเป็นความผิดที่เล็กน้อยแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาบอกแก่เขาเขาก็กล่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่านะอัมยารับใช่พระผู้อวยพรของฉันได้ทำในสิ่งนั้นจริงๆไม่สามารถที่จะปฏิเสธไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงฉันจะอภัยโทษให้กับท่านในสิ่งที่ท่านทำในวันนั้นและจะเปลี่ยนแปลงมัน
ให้เป็นคุณงามความดีเพื่อที่จะได้รับรางวัลการตอบแทนได้กับสวงสวรรค์คนที่ตรวจสอบตัวเขาเองคนที่เตาบ้าต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาก็ด้วยกับความเป็นมนุษย์แน่นอนเราย่อมที่จะทำในสิ่งที่เป็นความผิดแต่เราเตาบ้าตัวแล้วเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราแก้ไขแล้วด้วยกับการทำในสิ่งที่เป็นความดีแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสอบสวนแล้วก็บอกแก่เราในสิ่งที่เราได้ทำด้วยกับความดีใจพี่น้องที่รักทั้งหลายชายคนนั้นกล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ายาร็อบโอ้พระผู้เป็นของของฉันได้ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนที่มันผิดมากกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะเขาอยากที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้รับรางวัลการตอบแทนเปลี่ยนแปลงจากความผิดเป็นความดีผลมันจากอะไรล่ะครับพี่น้องเกิดจากการตรวจสอบตัวเขาเองก่อนที่จะถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลลิมาบะดันเมาต์ดังนั้นเองคนที่ฉลาดคนที่มีสติสัมปชัญญะคนที่มุ่งหวังความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะตรวจสอบตัวเขาเองตลอดเวลาและจะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อชีวิตของเขาหลังจากความตายอัลอายิซุแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ละเลยคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่สนใจใยดีนะครับต่อหลักการของศาสนาอัลอายิซุมานิตตะบะอานัฟซะฮูฮาวาฮาคือบุคคลผู้ที่ซึ่งปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำและการชักจูงของชัยฏอนวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีแล้วก็หวังอย่างลมๆแล้งๆจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยทำในเรื่องของคุณงามความดีไม่เคยปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยสนใจที่จะสวมใส่แต่งตัวอย่างมิดชิดนะครับสวมใส่ฮิญาบแต่งตัวอย่างมิดชิดไม่เคยที่จะละหมาดไม่เคยที่จะถือศีลอดไม่เคยที่จะบริจาคหรือทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ก็หวังว่าเขาจะได้ความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าพออายุ60ปีเนี่ยเกษียณแล้วจะหันมาเข้ามัสยิดจะหันมาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาเรียกว่าอัลอายิซคนที่อ่อนแอคนที่หวังลมๆแรงๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซิบูนัฟซะกุมฟิดดุนยากับละอันตุฮาซะบูยะมัลกิยามะดังนั้นจงตรวจสอบตัวของพวกเราเองก่อนที่เราจะถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกคำพูดที่เราพูดทุกการกระทำที่เราได้กระทำทุกสถานที่ที่เรานั่งจะเป็นสิ่งที่จะถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ลิ้นของเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ในวันกิยามะห์อวัยวะต่างๆก็จะพูดจะตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์สถานที่ที่พี่น้องนั่งในวันนี้เนี่ยก็จะกล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าในวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะวันอาทิตย์ที่8บ่าวของฉันบ่าวของท่านคนนี้ได้มานั่งณมัสยิดอันวาริซุนนะมารับฟังในเรื่องของศาสนามารับฟังในเรื่องของการตรวจสอบตัวของเขาเองก่อนที่จะถูกตรวจสอบในวันนั้นเขาได้เดินไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าในวันนี้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในสถานที่นั้นสถานที่นี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราณวันกิยามะห์ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตรวจสอบมันจะมีอยู่2ลักษณะพี่น้องที่รักทั้งหลาย1ตรวจสอบก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่เราต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องคิด1เรากำลังทำสิ่งนั้นเพื่อใครเรากำลังจะละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเพื่อเป็นการโอ้อวดเรากำลังจะบริจาคเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือให้คนยกย่องสรรเสริญเรากำลังทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำเพื่อใครทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำเพื่อคำสรรเสริญเยินยอของมนุษย์หรือเรากำลังทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องละทิ้งเลิกตรวจสอบก่อนที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการงานใดๆก็ตามแต่และประการที่สองตรวจสอบหลังจากที่เราทำในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆเหล่านั้นไปแล้วถ้าเป็นการงานที่ดีเราตรวจสอบด้วยกับอะไรพี่น้องด้วยกับการขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับการงานที่เราได้กระทำถ้าการงานที่เราทำเป็นการงานที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรากำลังกระทำอยู่ให้ละทิ้งการกระทำเหล่านั้นโดยทันทีทันใดถ้ากระทำการงานเหล่านั้นเสร็จไปแล้วเตาบะตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่จะมาลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดและถ้าการงานเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฮักกุลอาดัมเราจะต้องไปส่งมอบส่งคืนในสิ่งที่เป็นสิทธิเหล่านั้นเพราะการเตาบ้าอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นเรื่องของฮักกุลอาดัมอย่างเช่นเราได้เคยไปลักขโมยของเพื่อนของเพื่อนบ้านของเราของคนใดคนหนึ่งเมื่อเราสำนึกผิดเราเตาบ้าตัวแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องนำสิ่งของนั้นไปมอบคืนให้กับผู้ที่เราขโมยหรือเราได้เคยไปนินทาว่าร้ายคนใดคนหนึ่งเตาบ้าตัวแล้วจะต้องไปขอมาอัฟถ้าไม่กล้าบอกถามว่ากล้าไหมกล้าไหมว่าเอ้ยวันนั้นฉันนินทาท่านว่าแบบนั้นแบบนี้เรากล้าไหมไม่กล้าทำไงล่ะไม่กล้าเอายุ่งแล้วสิถ้าไม่กล้าให้พูดถึงคนคนนั้นในทางที่ดีสมมติว่าเราเคยบอกเออคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนที่ทิ้งการละหมาดแต่ปรากฏว่าอ้าวเขาละหมาดครบ5เวลาเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นก็ไปพูดในสถานที่เหล่านั้นโอ้คนคนนี้เนี่ยโอ้ฉันเห็นเขาเป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องของการละหมาดเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นไอ้สิ่งที่ฉันเคยพูดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดต้องทำแบบนั้นพี่น้องนั่นคือฮักกุลอาดัมเพราะฮักกุลอาดัมมันจะไม่ถูกยกเลิกจนกว่าเราจะส่งคืนนะครับในสิ่งที่เป็นสิทธิต่างๆเหล่านั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับของบรรดาซะลาฟุสซอลิห์ท่านยะซีดนะครับอัรริกอชีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ตรวจสอบตัวของท่านเองในทุกๆวันก่อนที่ท่านจะนอนหลับเนี่ยท่านจะตรวจสอบตัวของท่านเองซุมมายะบะกีและในทุกค่ำคืนท่านจะร้องไห้วะยะกูลและท่านจะกล่าวกับตัวท่านเองนะครับว่าวัยฮักยายะซีดโอ้ยาซีดเอ๋ยท่านรู้ไหมถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยความวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านมันยาซูมูอังกาบะดันเมาต์เพราะไม่มีใครที่จะมาถือสื่อสิรุตแทนให้กับท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้วว่ามันยุซอลีอังกาบะดันเมาต์เพราะไม่มีใครสามารถที่จะมาละหมาดแทนจากท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้วว่ามันยะตะซอดดะกูอังกาบะดันเมาต์และไม่มีใครที่จะสามารถบริจาคแทนให้กับท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้วนั่นก็หมายความว่าการงานต่างๆที่เป็นการงานที่ดีเนี่ยถ้าท่านไม่ทำขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ท่านอย่าได้ไปหวังว่าคนอื่นจะมาทำให้กับท่านอาจจะมีไหมอาจจะมีแต่เขาทำพอถึงระยะเวลาหนึ่งเขาก็ลืมเพราะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องชีวิตหลังจากที่คนที่ใกล้ชิดเราเสียชีวิตเนี่ยเราอาจจะคิดล้ำลึกถึงเขาพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็ลืมเวลาที่ท่านตายใครจะละหมาดให้กับท่านเวลาที่ท่านตายใครจะมาถือสวดให้กับท่านเวลาที่ท่านตายใครจะมาบริจาคให้กับท่านดังนั้นขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆก่อนที่ความตายจะมาถึงท่านรอบีอะนะครับท่านรอบีอะบินคูชิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้ขุดหลุมสำหรับตัวของท่านเองเนี่ยไว้ในบ้านของท่านท่านได้ขุดหลุมสำหรับตัวของท่านเองไว้ในบ้านของท่านฟะกานะยันซิลูฟีฮิอะฮยานาซุมมายูนาดีและท่านก็จะไปนอนในหลุมท่านจะไปนอนในหลุมที่ถูกขุดแล้วท่านจะร้องจะกล่าวขึ้นมานะครับว่ารอบบิรยูนรอบบิรยูนด้วยกับอายะห์กุรอานโอ้พระวิญญาณของฉันขอให้ฉันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
โอ้พระวิบาลของฉันขอให้ฉันได้กลับมาอีกครั้งเป็นการจำลองสภาพขณะที่นอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพเพราะเมื่อกี้เราได้ยินแล้วใช่ไหมครับอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสภาพของบุคคลผู้ที่ซึ่งเสียใจในการฝ่าฝืนของเขาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยากล่าวนะครับว่ารับบิรยูนขอฉันได้กลับมาอีกสักครั้งหนึ่งและอัลลีอามาลูซอลิยันฟีมาตารกได้มาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ฉันได้ละทิ้งท่านรอบีอะห์ลงไปนอนในหลุมแล้วก็กล่าวรับบิรยูนโอ้พระวิบาลของฉันให้ฉันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซุมมาอิซาก็มายากูลูลินับซีฮีและเมื่อท่านได้ยืนขึ้นมาจากหลุมที่ท่านลงไปนอนเนี่ยท่านก็กล่าวนะครับว่าฮากอตรอยัตฮากอตรอยัตฟายัดดีวะมาลีท่านได้กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนที่ท่านขอขณะที่ท่านนอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพที่ท่านขุดเนี่ยจงภาคเพียรและกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้มากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอายะห์กุรอานหรือไม่ว่าจะเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เป็นสิ่งที่สอนให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับว่าชีวิตถ้าขาดในเรื่องของการตรวจสอบถ้าขาดในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ชีวิตของเราในดุนยานี้ก็จะเป็นชีวิตที่อยู่กับการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์จนกระทั่งเมื่อความตายมาถึงเราจะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขแต่ถ้าวันนี้เราตรวจสอบตัวของเราเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราตรวจสอบการงานของพวกเราวันนี้เราตรวจสอบจิตใจของพวกเราวันนี้เรากระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับความดีต่างๆของพวกเราเราก็จะมีความพร้อมในวันที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะมีความพร้อมในการตอบคำถามของมุงกัรและกอนากิรนะครับมันรับบูกาเราก็จะตอบได้ว่าพระผู้เป็นบานของฉันคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันนบียูกาเราก็จะตอบได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีของเรามาดีนูกาศาสนาอิสลามคือศาสนาของเราเราสามารถที่จะตอบคำถามของมุงกัรและกอนากิรขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพและเราสามารถที่จะตอบคำถามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะสอบสวนเราในวันกิยามะห์อย่างง่ายดายด้วยกับการตรวจสอบขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับวันนี้คงจะพูดคุยและให้ความรู้นะครับเป็นการเตือนตัวของผมและพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์